สวัสดีนะจ๊ะตุ๊กตาพาฝันค่ะม้ามาออกกําลังกายอันด้วยการตัดแต่งต้นไม้มินิค่ะมินิต้นไม้น้อยม้าค่ะออกกําลังกายน้ําเอ้ยสบายสบายค่ะอากาศดีดีอ้าวลุยเลยได้จ้ะเด้อคนดีได้จะทำมันแต่งต้นไม้นี่ก็ได้เอ็ดกระโบนยากค่ะเอาอันเนื้อที่อยู่นำความคิดของเฮาว่าเฮาอยากได้พุ่มมันเป็นแบบเนื้ออยากได้โมเดลแบบเนื้อเฮาก็ตัดไปเลยค่ะว่าต้องยานเดี๋ยวมันก็พองอีกครั้งค่ะต้นไม้นี่
เสร็จแล้วจ้าวันนี้เกยน่ะทําความสะอาดกวดพันธุ์บ่คะกวดพันธุ์ก็เก็บสักขยะอันต้นอันนี้เอ้ยตัดเมื่อวานนี่แต่ว่าเอ้ยบ่ได้เก็บเมื่อวานนี่มันอากาศเย็นเอ้ยแล้วเข้าบ้านก่อนมันก็น่ะกวดทําความสะอาดนะคะแล้วล่ะค่ะวันนี้ก็ได้แล้วก็ไปเฮ็ดอย่างอื่นอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามเอ้ยทุกตาพาฝันนะคะอันนี้ก็การนั้นตัดแต่งต้นไม้ผู้เหลืออยากอันสนใจก็เอาไปทําค่ะมันบ่ได้ยากค่ะก็เฮาอยากเฮามันเป็นโมเดลเลยเฮาอยากแต่งให้มันเป็นเฮาก็ตัดโลดค่ะตัดที่พันต้นอย่างอ่อนก็พันแก่แล้วพันที่ตัดยากอันนี้ก็ตัดเฮาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนโมเดลมันสิเป็นของมันเองค่ะอยู่นําความคิดว่าเออเฮาอยากได้เป็นพุ่มแบบนี้เนาะแบบนี้เป็นแบบเฉลียงเป็นแบบอันแบบกลมแบบอันเบี้ยวแบบบิดก็แล้วแต่เฮาค่ะทําได้ทุกอย่างเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีเด้อจ้าสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะ